สวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านนะครับเมื่อนี้พบกับภารกิจล่าท่าผีครับโอ้ผมภารกิจหาปลากระดีครับปลากระดีปลากระเดิดนี่แหละไปตกปลากายนะครับนี่เขาก็อยู่ไม้บอนะครับบอล่างนี่ครับห้ำครับห้ำที่เขาหย่อนำมาอ้อยนะครับเป็นบ่อล่างนะครับน้ำตื้นนะครับนี่พอมีคนมาหาเพื่อนครับบ่อล่างครับปลากระเดิดหลายครับได้ยินเขาว่านะครับเขาบอกมาอีกเที่ยนึงผมกับอีไปตกปลาไกครับโอ้ขึ้นดีขึ้นดีในตัวน้อยนี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอย่างปลาขาวน้อยปลากระเดิดปลาเข็งนะครับเอาเบิดนะครับมือเนี่ยเพราะว่าได้เฮ็ดคลิปมาหลายมือแล้วครับมาลองเหมือนกันครับว่าเขาอ้อยเข่าบ่อเป็นตาได้แจวบ่อนะครับนี่หำอ่อนครับลองเบิ่งจังหน่อยครับอ้อยแต่ต้นล้มนะครับถ้าเข้าก็ถือว่าดีไปนะครับหำอ่อนอ้อยจิ้มไปจังหน่อยครับแล้วก็วานภารกิจนี่หายากครับช่วงนี้ปลาเดือดปลาเดือดท้องหายากปลาเดือดหายากหลายครับเดี๋ยวนี้นี่นะครับเริ่มเข่าแล้วครับบ่อนดีครับเพิ่นบ่ห่วงนะครับไม้เนี่ยจัดได้รัวๆแล้วครับเดี๋ยวมารอเบิ่งครับจักหน่อยให้มันเข้าดีๆแล้วก็ผมก็อยู่บ้านเอาเลยนะครับครับตอนนี้เขาก็อ้อยไปแล้วก็เริ่มบ่อนแน่ครับบ่อนเรื่อยๆครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านเหี้ยนะครับบ้านว่านเอาลูกปลาก่อนวันนี้สวยเดี๋ยวบ่ได้ชิปงามๆมาให้เบิ่งนะครับขึ้นเรื่อยยินห้ำแล้วครับเดี๋ยวผมอยู่บ้านจักหน่อยก่อนครับลองเบิ่งThank you.
ครับถึกหลายตัวอยู่ครับพอได้อยู่ครับพอได้ตกครับพอได้ตกนี่ป่าเดินทั้งหมดนะครับพอได้อยู่ครับนี่ครับใส่กำลังน้ำนะครับใส่สามนิ้วสี่นิ้วครับกำลังดีใส่กำลังน้ำครับนี่ตอกกันแล้วครับอันนี้ทีมงานมาแล้วนะครับทีมงานครับมาปลดปลายนะครับโอ้นี่ทีมงานมาแล้วครับน้าแต้มครับน้าแต้มเซียนป่านะครับเซียนป่านะครับนี่ไงยี่มาหาปลากระเดือไปตกปลาไกลนะปลดให้นะครับปลดให้นะนี่ไทยให้ FC ได้ผู้ติดตามได้บ้างครับนี่ครับคุยได้ตกปลาไกลในทุกยากลำบากนะครับกดแชร์กดซับเลยนะครับพอได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับถือครับถือใช้ถังพอได้ตกครับมือเนี่ยได้มวนครับมือนี่อย่าลืมนะครับล้มบ่มีนะครับเพราะว่าได้เฮ็ดคลิปมาสี่ห้ามือนะครับล้มบ่มีมือนี่ล้มบ่มีเป็นมือแรกครับอยากน้ำไกลครับก็เลยมาซ่านี่อยากน้ำไกลนะครับถือหลายครับได้ยี่สิบสามสิบโตเลยนะครับหายากเลยครับปลากระดิกก็ได้เดี๋ยวนี้หายากนะครับชัยภูมิบ้านกุฎลมตำบลหนองนาแสงอำเภอเมืองนะครับผู้ใดเบิ่งช่องผมอยู่ชัยภูมิบ้านใกล้เลนเชียงนี่ออกหมายมาหาผมก็ทักหาผมก่อนนะครับตั้งแต่ปลากินดีนี่หายากเลยครับปลากายก็เรียกกินครับกินยากปลาเข็งนะครับผมว่าไว้เอานะครับปลาเข็งน้อยแต่ผมบ่เอาครับผมปล่อยคืนนี่ครับเขาเอาแต่ปลาเดือดดีกว่าครับเพราะว่ามันเรียกได้แล้วตอนนี้มีปลาเดือดหลายนะครับเอาปลาเดือดดีกว่าเอาตัวว่าทันตายนะครับถึงไปฮอดใหม่มันตายก็บ่เป็นหยังนะครับบ่ได้ไปตกปลาบ่อนะครับปลาสางปลาบ่อได้ไปตกนะครับไปตกปลาบ่อเฮาบ่ตกนะครับอย่าลืมนะครับเทียนป่าบ่มีตกปลาบ่อนะครับหมายธรรมชาตินะครับท่านใดบ่เสียใจหรือว่าผมบ่เล่นนะครับผ่านไปผ่านมาจังหวัดชัยภูมิถนน201นะครับบ้านกุฎลมตำบลหนองแสงทักหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมยินแนะนำนะครับถ้าท่านตกได้ท่านเอาไปทุกตัวเลยนะครับถ้าเป็นปลาบอยหรือผมไม่เจ้าซื้อออกจักตัวนะครับเอาไปเลยถ้าเซียนจริงก็กินไปนะครับน้องนี้ไม่มีใครห่วงนะครับถ้าเซียนก็กินไปแค่นั้นเองครับมีทุกอย่างครับบอกว่าแต่ปลากายปลาข้าวสวายบึกปลาบึกมีเป็น10ครับไส้30 40นะครับแค่คุณเก่งคุณก็ได้ไปแค่นั้นเองครับบ่มีปัญหานะครับเอาเบิ่งปลาเดือดนะครับนี่ได้20 30ตัวก็เอาแล้วครับมื้อนี้ใส่กำงามใส่กำลังกินดีโอ้อย่าหลุดเลยตายแล้วนะต้องหาไปกักตุนไว้น้ําเลยแหที่ใส่นะครับ2เซนนะครับปลาเข็งปล่อยคืนครับปลาเข็งหลายๆครับบ่หลายปล่อยคืนเดี๋ยวขออนุญาตปลดแหก่อนนะครับเดี๋ยวมารอเบิ่งบาดต่อไปครับตอนนี้ก็ปลาหลบเข้าป่านะครับว่านได้บาดเดี๋ยวมันเข้าป่าผักบุ้งซ้ําครับนี่ปลาได้นะครับจาก20 30ตัวได้ครับนี่ปลาขาวก็จะเพี้ยนหน่อยนะครับตัวนี้ปล่อยคืนนี่ครับปลาที่ได้นะครับแห่2ซินนะครับนี่ยังบ่อนกวนอยู่ครับเดี๋ยวต่ออีกจากบาดอยู่ครับเอาว่าเราก็จัดไปครับเนาะขออนุญาตห่างแห่จากบาดก่อนเอาให้ทีมงานทายให้นะครับซื้อนี่นะครับนี่ครับเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศช่วง9โมงนะครับแดดกำลังอุ่นๆประคอบ่อนแท้ข้างลมหายากเลยครับช่วงนี้ปลากระดือบาทนึงครับโอ้วานแห่แตกดีครับกลมริ้วเลยครับ
มีนะครับระดับน้ำครับประมาณเคียงหน้าแข้งนะครับเพียงแข้งครับมันเป็นขี้ตะเลหลายครับมันหน้าอีเข่าเผายากอยู่ครับแต่คันลากเอานี่โดนครับโดนทุกเม็ดเห็นแวบๆตัวนึงนะครับโอ้ยปลาสลิดปลาสลิดเลยคือบ่อยากตัวครับคือตัวสองตัวได้ปลาสลิดเลยตัวนึงเอาไปทอดไปทอดสลิดนี่โอ้ได้หลายตัวครับสลิดนี่สลิดเลี้ยงหุ้ยเลยครับสลิดเนี่ยสลิดเนี่ยนี่เบิ่งใกล้ๆนะครับนี่สลิดสลิดครับตัวนี้ตะเพียนนะครับเอาไว้ไปปล่อยครับนี่สลิดเนี่ยสลิดนี่กับอีบากทอดนะครับทอดทอดทอดสลิดเนี่ยเด็ดน้อยแสดงว่าสลิดมันต้องมีหลายตัวอยู่ครับมาเข็งปล่อยขึ้นเข็งปล่อยขึ้น โหเบิ่งเราก็จะลืมกดไลค์กดซับให้นั้นนะครับกดแชร์นะก็ได้มีให้น้ำมอดเรามีกำลังใจเก็บคลิปต่อไปนะครับได้เบิ่งเรื่อยๆครับใส่งานใส่เนี่ยใส่งานครับผมงามสามสี่มือที่แล้วล้มมันแห้งหลายครับเราเลยว่าได้เฮ็ดคลิปแต่ปลาก็ได้ครับปลาก็ได้คือเก่าแล้วครับเช็คมังงามเขียนหน่อยครับโอ้นี่ครับนายพอได้ตกแล้วล่ะครับเดี๋ยวไปเจอกันไหมคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอันนี้เสร็จภารกิจแล้วครับแห่2เซนนะครับกับหำอ้อยนะครับแล้วก็ว่านซาวไปไม้ธรรมชาติครับหาปลากระเดิดได้ก็ได้ซะแหละครับปลาไก่มาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้เฮ็ดคลิปใหม่ออกมาให้ท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ